ทำขนมลาครับจะแป้งหยดลงเป็นเส้นเป็นแบบสมัยใหม่นะก็จะม้วนออกมาอย่างเงี้ยฮะสมัยก่อนก็จะเป็นแผ่นจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเป็นผ้าอันนู้นจะเป็นแบบใหม่แบบก่อนขายเท่าไหร่นี่100มันมีเล็กกว่านี้ไหมมีขนาดเล็กครับมีแต่อันใหญ่แล้วร้อยหนึ่งครับขนมลานี่เหมือนเป็นผ้านะแล้วเป็นใยอย่างนี้ด้วยนะฮะคือเขาไปทอดในแผ่นใหญ่ในกระทะแล้วก็พับม้วนกันเข้ามาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นแบบดั้งเดิมเลยเป็นขนมของภาคใต้นะก็คือเขาหยดไอ้พวกแป้งกับไอ้ที่เขาปรุงรสมานะฮะสมัยก่อนคงใช้กะลาจอกอยู่แล้วก็หรืออาจจะเป็นหม้อดินเผาก็ได้ไม่แน่ใจแล้วก็หยดลงบนกระทะที่ถ่านน้ำมันร้อนๆนะแล้วก็มันก็เขาหยดค่อยไปค่อยมามันก็จะเป็นแผ่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลอกขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบนิ่มตอนหลังก็ทำเป็นแบบกรอบแล้วก็ราดน้ำหวานๆอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นเขาทำอยู่นั่นเป็นแบบสมัยใหม่ละลงมาก็เป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้มาให้ดูตรงไฟนี้มันจะได้เห็นเป็นเส้นใหญ่อย่างเงี้ยชัดเจนนะมันหวานหวานอร่อยครับเส้นอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ว่าเป็นอันนี้มันเป็นขนมงานบุญเดือนสิบนะงานถึงบรรพบุรุษถึงคนตายถึงอะไรเงี้ยคนก็บอกว่าเป็นขนมวันเขาเรียกว่าเป็นวันชิกเปรตนะก็คือ พวกวิญญาณที่ วิญญาณที่เล่ร่อนอะไรเงี้ยแล้วเปรตนี่ปากเท่ารูเข็มนะกินอย่างอื่นไม่ได้ต้องกินอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆนะอะไรอย่างนั้นนะก็บางคนเขาก็มีความเชื่ออย่างนั้น